ก็อยู่กับเป้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป้ก็หายไปนานแล้วไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวเลยนะคะเพราะฉะนั้นทริปนี้ก็จะจัดเต็มจัดหนักนิดนึงนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปที่พัทยาเช่นเคยนะคะเพราะว่าเป้ก็คุ้นเคยกับพัทยามากๆเลยแต่วันนี้ก็แน่นอนไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับเพื่อนฝูงที่แบบตอนนี้แบบเหมือนจะวุ่นวายมากๆเลยนะคะก็มาดูกันนะคะว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะวันนี้พี่รามนะคะคือพี่รามเนี่ยขอบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบให้ทริปเนี้ยแบบอิ่มอร่อยมากเพราะว่ายังไม่ถึงพัทยาคือได้กินมื้อแรกของพี่รามแล้วอ่ะเป็นข้าวกล่องคือแบบอร่อยมากเมื่อกี้ไปจัดเต็มไปแล้วร้านจากร้านอะไรอ่ะพี่รามร้านทานุกิครับขายอาหารญี่ปุ่นข้าวก็มีให้กินนะแต่ว่าเราก็แบบรู้สึกคอแห้งใช่ไหมมีคนก็ช่วยสนับสนุน เจ๊ขอบคุณเจ๊ที่สนับสนุนชานมให้ชานมอะไรคะเจ๊ติดก่อนเต้นก่อนติดตามได้ที่แฟนมิวชีนะทั้งเพจแล้วก็ไอจีนะคะ ZAZ apostrophe S แล้วก็มิวชีค่ะพี่ไม่แตกจากไอโฟนนะผ่านแวะเวียนไปทางโคราชก็อย่าลืมร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในจังหวัดนั้นด้วยนะฮะกับร้านยินดีฮะตอนนี้มีโปรเจกต์ร้านอาหารก็ชื่อร้าน I am Curry นะครับถูกความเป็นในตัวคุณคือร้านชื่อภาษาไทยคือฉันคือแกงกะหรี่ครับผมกินหนึ่งคำเป็นยาระบายกินมากๆเป็นยาถ่ายทุกไปช่องอะไรวะเนี่ยขอโทษนะคะอันนี้เป็นช่องเจสซี่สเกตใช่ไหมขอโทษฮะขอโทษฮะช่วยกันทำมาหากินเป็นคลิปที่จะพาทุกคนมาเที่ยวเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาโฟกัสกันที่ท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เราก็ได้ออกเดินทางจากกรุงเทพกำลังจะไปพัทยาแต่ว่าไหนๆแล้วเนี่ยทุกคนมีใจรักในการทำอาหารเราก็จะต้องหาทริปเป็นทริปที่แบบมีอาหารมีการทำอาหารใช่ไหมทุกคนค่ะเพราะฉันอยากรู้ว่าในทริปนี้เราจะทำอาหารกันยังไงนอกสถานที่ก็รอติดตามนะคะไปกันค่ะจริงๆแล้วอ่ะนอกจากจะพาทุกคนมาเที่ยวทริปใช่ไหมนานๆทีนึงนะเราจะได้รวมตัวคนเยอะขนาดนี้เต้ก็มีแพลนว่าเราจะมาถามคำถามแบบเบื้องหลังกันแต่ถามคำถามแต่ละคนนะว่าตกลงใครอ่ะหมั่นไส้ใครมากกว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะมาทำอาหารไกลถิ่นที่พัทยาเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีครัวเนาะแล้วเราก็ไม่มีวัตถุดิบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาค้นหาวัตถุดิบก่อนซึ่งวันนี้เราก็จะจัดเต็มหน่อยนะคะเพราะว่าคนเยอะเหมือนกันเลยเราจะทำปลาหมึกย่างเราจะมากินปลาหมึกย่างกันนะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคทุกคนตกลงปลาหมึกไหนปลาหมึกทองค่ะหมึกทองค่ะเอากี่ตัวครึ่งตัวฮะครึ่งตัวฮะสัก4ตัวละกัน5ตัวละกันค่ะคือจริงๆหลักๆวันนี้เราจะเน้นย่างอย่างเดียวเพราะว่าด้วยสถานที่ของเราเนี่ยมันเป็นข้างนอกเนาะเราไม่มีครัวเราก็จะพยายามหาของที่สดๆแล้วก็วิธีการทำง่ายๆแต่ว่าออกมารสชาติเด็ดแน่นอนนะคะหอยหวานนะขอเขาชิมก่อนว่าหอยหวานไหมปอนหอยที่สดเลยครับเพชรก็ต้องมีกลิ่นที่แบบไอทะเลเดียวหน่อยหอยนี่อะไรอันนี้หอยแครงหรือหอยอะไรหอยครางเออหอยครางน้องแมวเพชรบอลบอลตลาดกับชานนท์เมื่อกี้นะครับก็หลงรักตลาดนี้เลยก็เป็นอีกที่นึงที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าสดมากอาหารเนาะแม่ค้าและทุกคนจุดที่วันนี้เจสซี่สเกปได้พามาก็คือเรือยอทของ The Best All In ค่ะเต็มเลยเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราจะทำครัวในวันนี้ก็คือบนเรือยอทนี้เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะยังไม่ใช่เวลาเพราะว่าทุกคนยังชิลกันอยู่เลยค่ะฮัลโหลทุกคน
วันนี้เราจะมาแข่งทีมชาเลนจ์ที่บนเรือยาวเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่ผิดรายการค่ะผิดรายการหลายคนที่ทุกคนต้องคุ้นเคยแน่ๆเลยยังมีแขกพิเศษรับเชิญอีก2คนนะคะคนหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูกันค่ะฮัลโหลแขกรับเชิญพิเศษนะคะลูกหมาของคุณแม่จีโน่ค่ะพี่บราวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นหมาพันหมูนะคะเลโอทะเลด้วยนะคะกลัวเปล่าน่ารักมากๆเลยวันนี้เขาจะมาเป็นวัตถุดิบของเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะทุกคนใจเย็นทำอะไรที่นี่เขาจะมาเป็นเพื่อนเล่นของเรานะคะหน้าแบบใช่เหมือนเลยโอ้ยแบบน่ารักไงตรงไหนอร่อยสุดตรงไหนอร่อยแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเริ่มภารกิจในการถามคำถามที่อาจจะโหดนิดนึงแล้วก็เป็นคำถามแบบเบื้องหลังมากๆเลยนะคะที่ทุกคนอาจจะสนใจเนาะขอเริ่มที่แม่ก่อนได้ไหมอ่ะในบรรดาทุกๆคนเนี่ยแม่คิดว่าแม่ทำอาหารเก่งกว่าใครตายอันนี้รู้สึกว่าแม่น่าจะเป็นที่โหนนะคะไอ้คุณแม่นะมันไม่ใช่แล้วอันนี้คือตอบแบบเก่งใจพี่เพิร์ดละกันพี่เพิร์ดคุณแม่บอกว่าคุณแม่คิดว่าคุณแม่ทำอาหารเก่งกว่าพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดคิดว่าไงคะโอ้งั้นเดี๋ยวเรามาแบทเทิลกันเลยค่ะแม่จีโน่ versus เพิร์ดอ๋อค่ะคำถามไปที่พี่รามใครถูกเมามากที่สุดใครถูกเมามากที่สุดค่ะรู้ว่าพี่รามไม่โกหกแน่นอนการข่าวใช่ไหมคะต้องตอบใช่ไหมใช่แน่นอนแล้วน้องหมาบอกว่าต้องตอบต้องตอบตอนที่ถูกเมามากสุดเลยคือพี่ลูกเกดพี่ลูกเกดพี่ลูกเกดโดนเมาเหรอคะใครเมาใครเมาใครเมาไล่เลยมั้ยสัตว์มามาแล้วพี่เกดคืนนี้ไม่ต้องให้กุญแจห้องเนี่ยเมาพี่เกดเที่ยวสุดเอาไปคือพี่เกดจะมีความแบบมีความแบบความหลุดอะไรตลอดพี่เกดรู้แล้วใช่ไหมว่าต่อไปไม่ต้องเอาขนมแบ่งให้ใครปกติพี่เกดจะเป็นคนแบ่งขนมให้ตลอดเวลานะคะตอนนี้พี่เกดรู้แล้วไม่ต้องแบ่งให้ใครแล้วในเพื่อนๆกลุ่มหลายๆคนเนี้ยใครโดนหมั่นไส้เยอะมากที่สุดอีเตยอีเตยเนี่ยเขาแบบว่าเขาเก่งไงเออแล้วเขามีความมั่นใจเยอะมากอะไรเก่งคะปากใช่ป่ะฮะมาแล้วมาแล้วไม่ยอมไม่ยอมนะคะอะไรคนอย่างดิฉันกล้าพูดต่อหน้าค่ะถามว่ามาเลยค่ะพี่เตยเขาเก่งแล้วเขาก็แบบว่าเขามีความมั่นใจพกมาแบบเต็มกระเป๋าเกงนี้เลยนี้คนอื่นก็เลยแบบว่ามีความแบบอันหล่อนิดนึงเออแบบใจที่นั่งหยอกเล่นนะแต่ก็แค่พูดให้มันตลกแต่ไม่ตลกไงสุดท้ายแล้วคนที่โดนทำร้ายอ่ะโดนแกล้งคือเราต้องหาหล่อโดนแกล้งไปเท่าไหร่ล่ะแกล้งทุกคนใส่ร้ายแกล้งตายแกล้งตายเพื่อนไม่ยอมเลยน้องออกเลยทำไมก็โอเค the wrap up ให้สรุปก็คือคนที่ถูกหมั่นไส้เยอะสุดในกลุ่มเราปีนี้ก็คือพี่เตยนั่นเองแต่ว่าทุกคนก็รักกันในออนไลน์แซวกันขำๆเพราะฉะนั้นที่ใช่ที่เจ๊ด่าจริงเจ๊ด่าจริงอันนี้มันก็ปั่นพี่โซเชียลเขาว่ากันแบบว่าเออนู่นนี่นั่นไม่จริงในเมื่อที่เจ๊พูดแล้วว่าทุกคนรักกันดีเนาะงั้นอยากจะรู้จากเตยจริงๆว่าในแต่ละคนที่เตยรักมากๆเนี่ยรักใครที่สุดจริงๆที่รักมากที่สุดใช่ป่ะก็ต้องเป็นเจ๊ไม่แต่ว่าเพราะว่าเจ๊เป็นคนแรกที่เราเห็นแบบมาดแบบแม่บ้านฝรั่ง
เออแม่บ้านฝรั่งเยเช่าฝรั่งนั่นเองไม่ควายใช่ไหมคะเจ๊คนนี้ต้องเมามันแน่แหละแล้วเราแบบเราชอบฟังคนพูดเยอะๆเขาด่าเจ๊พูดมากว่ะใครเกลียดฉันนะคะแต่คนนี้ยังรักฉันอยู่ตอนนี้เราก็มาทำกันนะคะซึ่งวันนี้เรามีเชฟแม็กค่ะคือในเรือนี้คือดีมากเพราะว่าทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมแบบบนน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่นอกจากนั้นเรายังได้ทำอาหารซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรักแล้วก็ชอบมากโดยเฉพาะพี่แม็กเนี่ยชอบมากค่ะปูม้าค่ะตอนแรกคือเห็นแบบเฮ้ยพี่แม็กน่าจะไม่แตะต้องปูชนิดนี้ต่อไปแต่แบบคุยเขายังไม่ยากแปลว่าเขารู้สึกแฮปปี้แฮปปี้เพราะพี่หิววันนี้พี่แม็กจะเอามาทำอะไรคะคอเก้เหมือนเดิมหรือเปล่าคะเอาไม่คอเก้คือของต้องห้ามในการแข่งขันนะวันนี้ใครทำแล้วเจ๊งทุกทีนี่ย่างปูเฉยๆอยากให้แบบพอดีเราไปตลาดตะกี้มาโนแล้วปูมันสดมากก็เลยแบบเฮ้ยนี่แหละกินแบบย่างสดๆนี่แหละอร่อยสุดละแล้วคือมาพัทยาเราต้องกินซีฟู้ดซึ่งแบบคือมันสดมากเราแค่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือพอไม่ต้องปรุงรสใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่แม็กขอถามเบื้องหลังว่าถ้าพี่แม็กเปิดร้านอาหารนะพี่แม็กไม่อยากให้ใครมาเป็นเชฟของพี่แม็กมากที่สุดเพื่อนๆถ้าเปิดร้านอาหารนะวันนี้ไม่อยากให้เป็นเชฟหรอไปเพิร์ดแล้วกันทำไมอ่ะทำไมเพิร์ดโดนอีกแล้วอ่ะคือมันชอบบอกว่าเฮ้ยพี่แม็กร้านนี้อร่อยนู่นนี่นั่นดีสรุปทุกคนไปลงความเห็นแล้วไปกินด้วยแล้วบอกว่าโหเพิร์ดมันไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าเทสของเพิร์ดไม่โอเคใช่ไหมคะสงสารเพ้อว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องมีคนที่ชอบฝีมือเพ้อพี่แม็กรู้ไหมใครมีคนเดียวแหละที่ชอบถึงแม่หล่อก็ต้องชมใช่ทุกคนจะรู้เนาะแต่วันนี้ไม่อยากกินฝีมือพี่แม็กนะคะเพราะปูม้าดูน่ากินมากเลยไปกินกันค่ะทำกิจกรรมแล้วก็ได้กินของอร่อยๆนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะมีความเป็น private แล้วก็ได้สนุกสนานกับเพื่อนๆสนุกไหมคะสนุกก็ถ้าใครอยากให้เป้แนะนำสถานที่เที่ยวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเป้ได้ข้างล่างนะคะสิ่งสำคัญคืออย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe channel อะไรคะ JCO ถ้าล้าน subscriber เมื่อไหร่เราจะมีเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกด subscribe ด้วยนะคะ